ขอลองดูฝีมือแซนด์วิชของคุณอดินหน่อยครับเป็นแซนด์วิชอะไรครับวันนี้ผมจะทำเขาเรียกแซลมอนวาซาบิในขนมปังเบเกิลครับนี่ขนมปังเบเกิลก็เป็นขนมปังที่มีชื่อฮะของเราครับเพราะว่าที่อื่นไม่มีฮะที่อุบลแปลมีที่เดียวฮะที่เดียวที่มีเบเกิลนะฮะแล้วก็เบเกิลเป็นขนมปังฮะเป็นขนมปังที่ทำยากไม่ง่ายนะครับเป็นโชคดีของผมแล้วล่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้ผมจะเอาขนมปังแบบออนเนียนเบเกิลนะฮะอันนี้เป็นเบเกิลที่ผสมกับหอมใหญ่ด้วยวิธีที่ทำเบเกิลเพื่อจะได้จากข้างนอกกรอบๆแล้วก็ข้างในนุ่มเหนียวเขาจะเอาต้มก่อนต้มเสร็จแล้วเขาจะอบนะฮะเพื่อให้นุ่มนี่วันนี้ก็ผมจะเอาเบเกิลแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็จริงๆครีมชีสจะลงก่อนนะฮะทำไมฮะเพราะว่าครีมชีสมันเข้ากันดีฮะกับแซลมอนฮะแต่ครีมชีสธรรมดาที่ไม่ดีครีมชีสธรรมดาก็กินกับเบเกิลอย่างเดียวได้ตอนเช้าฮะฝรั่งก็ชอบกินครีมชีสอย่างเดียวแต่เราจะเอาแซลมอนนะมาวางด้วยฮะนะฮะทีนี้เราจะเอาแซลมอนทีนี้ก็เหมือนที่เขาตัดมีชิ้นหนึ่งนะฮะมันจะมาวางนี่ก็ตัดเป็นแบบสไลด์เสร็จแล้วฮะเพื่อจะทำให้แบบพนักงานให้ทำงานง่ายนะฮะแล้วก็มาวางเนี้ยสองชิ้นนี่แหละเสร็จแล้วผมจะเอาแตงกวาญี่ปุ่นมาใส่ผมไม่ใช่แตงกวาฝรั่งจะใช้แตงกวาญี่ปุ่นทำไมอ่ะเพราะว่าแตงกวาญี่ปุ่นมันจะกรอบกว่า oh. มันจะอร่อยกว่าครับนะฮะก็จะเอาเนี่ยข้อที่เดียวผมจะใส่วาซาบิก่อน oh. ก็จะเอาตัววาซาบิแล้วก็มาราดบนแซลมอนนะฮะสโมกแซลมอนนะฮะเสร็จแล้วก็เอาแตงกวาญี่ปุ่นมาวางเสร็จแล้วก็จะเอาใบเดียวนะฮะที่เขาภาษาไทยคนไทยเขาเรียกผักชีลาวครับนะฮะอันนี้มันจะช่วยดับกลิ่นขาวนะฮะใส่นิดนึงชอบอันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยฮะย่อยอาหารดีฮะเสร็จแล้วก็ปิดเลยจบแล้วเราจะตัดครึ่งนึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับนี่แหละง่ายๆครับง่ายๆแต่ว่านี่เป็นไอเดียที่คิดขึ้นมาเป็นเมนูพิเศษสำหรับโอปงแปงใช่ครับพ่อเริ่มตั้งแต่นี่เลยขนมปังสูตรเฉพาะโอปงแปงใช่ครับแล้วก็สูตรการผสมผสานแซลมอนผสมผสานวาซาบิใช่ครับแตงกวาญี่ปุ่นเป็นอะไรที่สูตรพิเศษครับผมโอปงแปงโอ้โหครับแล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพด้วยครับที่บ้านวันนี้ต้องชิมนะฮะต้องแน่นอนครับแน่นอนครับที่บ้านอย่างที่บ้านคุณมาเดินกลับไปบ้านเนี่ยทำบ่อยไหมหรือว่าถ้าเป็นอาหารอบอมแปงฮะผมก็ทำที่ทำงานเยอะมากเลยฮะที่บ้านก็อยากจะทำอย่างอื่นบ้างบ้างนะครับแม่เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นฝีมือของคุณนาดีมที่เป็นไอเดียเป็นแนวคิดในการผสมผสานอาหารที่เป็นฝั่งยุโรปนะครับจากอเมริกากับเอเชียซึ่งแน่นอนครับคุณนาดีมบอกว่าถูกปากคนไทยเป็นอย่างยิ่งไม่เฉพาะคนไทยชาวต่างชาติก็นิยมเหมือนกันใช่ครับนะครับต้องขอขอบคุณคุณนาดีมากครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวสงสัยจะไม่พอแล้วครับถ้าเกิดไม่พอมาขอใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปิดท้ายรายการในวันนี้กับปรัชญาการดำเนินชีวิตของคุณนาดีมซาฮานีกรรมการผู้จัดการบริษัท ABP Cafe ประเทศไทยครับตั้งแต่เด็กๆฮะผมมีความฝันตลอดฮะที่อยากเป็นอัศวินไปช่วยคนครับก็ในชีวิตฮะจริงๆฮะผมอยากให้คนอื่นอ่ะชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในบริษัทของเราหรือที่ไหนที่ผมอยู่ฮะผมอยากจะให้พนักงานทุกคนที่อยู่ในบริษัทเราให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะให้อะไรกับพนักงานเราตลอดอะไรใหม่ครับผมบอกกับพนักงานในบริษัทของเราฮะทุกปีต้องมีสวัสดิการอะไรใหม่ให้คุณต้องมีอะไรใหม่ให้คุณเพื่อจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น